ที่ว่านักชกที่มีกำปั้นที่หนักหน่วงที่สุดในประเทศไทยพ.ศ.นี้ 2536 ไอ้หมัดพญายมหลักหินวสัมตะกิจโคจรมาพบแชมป์ใจเพชรเจริญทรัพย์เกียรติช่องคู่มวยแห่งตำนานประวัติศาสตร์ที่จารึกไว้ว่าศึกมุมน้ำเงินค่ำวันพุธที่10มีนาคมพุทธศักราช2536เก็บค่าดูได้มากที่สุดเป็นประวัติการของวิทยาราชดำเนินนับตั้งแต่ก่อตั้งขึ้นมา47ปีคู่พริกปัตตภีหลักหินเจริญทรัพย์มวยไทยสถานโลกททบ5นำเสนอครับก็มาถึงคู่มวยสถานโลกที่เป็นแฟนกำลังจับตาดูกันอยู่นะครับฝ่ายแดงนั้นไอ้หมัดพญายมหลักสิงห์วสันตสิทธิ์และฝ่ายน้ำเงินนักชกใจเพชรครับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านจ้องคู่นี้เป็นมวยข้ามถิ่นข้ามวิกนะครับต่างศึกต่างวิกมาเจอกันที่ราชดำเนินเมื่อคืนวันที่10มีนาคมซึ่งผ่านมาครับกรรมการผู้ห้ามบนเวทีกรรมการทรงศักดิ์เจริญพงษ์ครับมวยคู่นี้แม่นแน่นมากครับนี่คือสภาพภายในเวทีราชดำเนินครับ1และ2รวมกันมวยจากนครศรีธรรมราชครับสวมกางเกงสีแดงนั่นมวยจากอำเภอขนอมครับกางเกงสีน้ำเงินขีดขาวนั่นมวยจากทุ่งสงครับนครศรีธรรมราชอายุเท่ากันครับครับคู่นี้มาพบกันทำให้รายได้ของราชดำเนินพุ่งพวดเป็นประวัติการ2,118,700 บาทครับยอดเยี่ยมมาก17ปียังไม่เคยมีมาครับขึ้นมาในระหว่างที่จะไหว้ไหว้ครูอยู่นั่นแหละครับแฟนในสนามเมื่อคืนวันที่10ก็ให้กางเกงสีแดงครับหลักหินว่าสันติสิทธิ์ไอ้หมัดพญายมเป็นต่อ 2-1-5-2 ครับยกที่1ครับหลายคนก็คิดว่าทางเจริญทรัพย์นั้นคงจะไปไม่รอดหล่นแน่แล้วครับอ่านกันว่าหล่นแน่ครับ 2-1-5-2 ครับราคาพุ่งปรี๊ดเลยครับผมกันต่อครับนี่1และ2รวมกันท่านผู้ชมจับตาดูครับมวยคู่นี้มีเสียวตลอดเป็นดาที่นั่งบรรยายกันอยู่นี่ครับคุณใหม่เมืองพรกับเจริญทรัพย์เกียรติบ้านช่องมาร่วมรายการอยู่ด้วยครับเดี๋ยวจะให้ผู้ชมพบกับเขาทั้งสองคนครับครับเราจะได้รู้ว่าหมัดหลักที่นั้นหนักขนาดไหนเจริญทรัพย์ทนได้ยังไงแล้วก็ความรู้สึกของคุณใหม่เมืองพรขณะที่เจริญทรัพย์โดนหมัดของหลักที่นั้นมีอาการเป็นยังไงบ้างเสียวไหมครับเดี๋ยวติดตามนะครับตอนนี้ชมมวยก่อนครับเดินเบียดเข้าไปครับหลักหินโอ้ยซ้ายลำตัวคุณสมาครับหลักหินนั้นต่อยฉลาดนะครับคุณเปียกจะมีลำตัวสลับใบหน้าตลอดเวลาต้องระวังนะครับเจริญทรัพย์ครับต้องระวังหมัดของหลักหินนะครับอย่าเปิดครับทางเปิดไม่ได้อย่าไปล้อเล่นครับอย่าไปลองครับใช้ได้เลยเอาละครับผลักออกครับก็ระวังมาแล้วครับระวังมาเป็นอย่างดีครับทางการไว้ออกแข้งขวาโต้แหมเตะลูกคาไว้ด้วยครับดูเห็นแล้วไม่ล้มครับดึงกลับก่อนหลักหินครับเจริญทรัพย์ต้องต่อยด้วยความระมัดระวังนะครับยกเริ่มต้นโอ้ยพุ่งแม่พุ่งแม่กลัวครับกลัวลูกตามน้ำครับดอกนี้เดี๋ยวตลอดครับแฟนในสนามนี่ตาไม่กระพริบครับเพราะว่าหมัดพญายมขึ้นเวทีเมื่อไหร่นี่แม่มันมีเสียวตลอดต้องการต้องบังให้ดีครับแม่ทำเราแทงเลยครับไม่เล่นอยู่ใกล้ๆไม่เอาเดี๋ยวโดนหมัดล็อกครับต้องล็อกเจริญทรัพย์ต้องล็อกครับมวยจากนครศรีธรรมราชต่างอำเภออายุเท่ากันแม่เรียกว่าชิงความเป็นยอดมวยใต้ชั่วโมงนี้แหละครับคุณสมาร์ทครับหวาดเสียวตลอดเวลานะครับหมัดของหลักหินนั้นชวัดเฉวียนอยู่แถวปลายคางของเจริญทรัพย์ตลอดเวลาแต่ก็เตรียมแก้มาดีครับระวังครับเจริญทรัพย์ระวังรู้สึกว่าระยะหลังนี่จองเบอร์เชิญยิ้มนะครับมาช่วยเทรนด้วยครับก็เรียกว่าเทรนได้สวยดีเหลือเกินแก้ได้ดีมากหนึ่งและสองรวมกันครับราคายังอยู่ที่กางเกงสีแดงครับยกหนึ่งไปถึง 5-2 แหมหมัดที่ต้องระวังครับเจริญทรัพย์ต้องระวังหลักหินมั่นใจนะคุณเปียกดูการชกแล้วจะเห็นว่ามั่นใจมากต่อยแบบเรียกว่าประมาทนิดๆก็ยังว่าได้ขยับโอ้โหซ้ายลำตัวนี่ฮุกซ้ายตัดลำตัวนี่โอ้ยระวังอ้าวแล้วก็เขี่ยไว้รอดไปได้เขี่ยล่างไม่ปะทะด้วยครับนานๆต่อนานๆโต้เอาไว้เจริญทรัพย์สวมเกงสีน้ำเงินผิดขาวนั่นแหละครับเพราะว่าเตรียมพูนมาอย่างดีว่ากันอย่างนั้นครับเผลอไม่ได้ครับหมดยกที่2ขึ้นยกที่3นั่นกางเกงสีแดงยังได้เปรียบนิดๆครับแต่ลดลงมาหน่อยครับ 7-4 ถ้า 2-1 ร้องครับแฟนมวยยังเห็นว่ายังมีโอกาสที่จะเช็คกลิ้นนะครับโอ้ลูกนี้เรียกว่ากวาดเลยครับกวาดเจริญทรัพย์ลงไปเลยครับก้นกระแทกพื้นเดินนะครับระวังครับต้องระวังเจริญทรัพย์ก็รู้ตัวแล้วครับว่าหมัดขวาของหลักหินนี่อย่าไปลองครับให้ได้เลยออกแข้งขวาโต้แม่สวยมากครับแข้งขวาเตะแล้วคาไว้กดล็อกเลยครับล็อกไว้แน่นๆครับไม่ล้มครับเอาละครับ
ความแข็งแกร่งยังมีทั้งคู่เดินขยับเดินคู่เลยครับตีหน้าคู่เข้าไปเลยครับหลักหินโอ้ยซ้ายลำตัวเจอขวาโต้ครับถีบออกไปไม่ให้เข้าครับครับเจริญทรัพย์ก็พยายามเล่นลูกยาวไว้ก่อนนะครับทั้งแข้งขวาแล้วก็ถีบซ้ายไม่ให้หลักหินเข้าไปใกล้ๆได้ขวาของเจริญทรัพย์นั่นแน่นนะครับแล้วก็มีลูกถีบกวนจังหวะเลยครับถีบไปเข้าสีจังหวะระวังหมัดโอ้โหหมัดขวาของหลักผิดที่มันเฉียวไปเฉียวระวังครับประคันครับขณะต่อยไปก็ต้องพยายามหลบหมัดไปด้วยนะครับเพราะหมัดของหลักผิดก็ที่อย่างที่เรียนในสับสวัสดิ์เฉวียนปลายคางอยู่ตลอดเวลามาถึงกลางยกที่3แล้วครับเอาแล้วครับเริ่มจะไม่ลงแล้วครับแข้งขวาโตไว้เตะลูกคากดคอเน็บนี่โอ้ยศอกนี่ศอกด้วยระวังกดคอครับกดเน็บเน็บตัดกำลังระวังแหมฮุกซ้ายเกือบแล้วก็มีเข่าแถมลงไปตลอดเวลาสำหรับเจริญทรัพย์เน็บไปตามชายโครงหลักหินเพื่อทอนกำลังลงไปเรื่อยๆเจริญทรัพย์มาวันนี้มาได้ใหญ่ครับหัวได้เปลี่ยนพุ่งทบโอ้ยระวังแหมหมัดขวาต้องถามต้องกดต้องแทงเอาแล้วครับไม่แลกโดยไม่จะเป็นโดนอีกแล้วโดนทุกซ้ายอ้าวมีศอกขวาโต้เอาคืนโดนแต่ละทีนี่เจริญทรัพย์ก็แกว่งนะครับแฟนบอลล็อกก็เสียวแล้วครับใครเชียร์เจริญทรัพย์ไว้ก็เสียวครับท่านรอเดี๋ยวไปแล้วแต่ตอนนี้ชักจะเริ่มสบายใจขึ้นแล้วครับครับหลักหินรู้สึกว่าหมัดพยายมจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพเข้าไปแล้วยังไม่จุดยังไม่โดนที่สำคัญครับเดินนะครับเดินคู่เดินยับนี่ครับล็อกเลยครับไม่ให้ต่อยล็อกนะครับแหมท่านในนี่เจริญทรัพย์เห็นแล้วครับว่าตัวเองดีกว่าอุ้ยแหมแต่วงนอกนั้นก็เฉียดไปเฉียดมานะครับแหมหมดยกก่อนครับหมดยกที่3ดูภาพช้าครับผมต้องหันมาถามสุภเกงสีน้ำเงินครับเจริญทรัพย์ครับ1ถึง3นี่โดนไปกี่หมัดครับออกอาการยังไงบ้างครับตอนนั้นผมก็ไม่ทราบครับเพราะว่ามึนไปหมดแล้วหนักไหมครับหมัดของหลังหินหมัดก็หนักมากโดนตรงไหนก็เจ็บไปหมดครับโดนท้องก็เจ็บโดนคางก็เจ็บครับแล้วคุณใหม่ล่ะครับคุณใหม่บางคอนครับนั่งอยู่นั่งลุ้นอยู่ทางมุมน้ำเงินเนี่ยเป็นยังไงครับหัวใจตอนนี้ผมเสียตั้งแต่วินาทีแรกคุณเพียรครับพี่สมาร์ทครับมันเราต่อยแล้วน่ากลัวจริงทั้งหมัดหน้าหมัดหลังฮุกลำตัวหนักทั้งนั้นครับครับชมกันต่อครับยกที่4แฟนในสนามเมื่อคืนวันที่10ก็เห็นว่าหมัดของหลักหินนั่นเริ่มจะไม่ค่อยมีประสิทธิภาพครับยังไม่เข้าเป้ากลับมาเสมอกับเกงสีน้ำเงินครับเจริญทรัพย์เกียรติช่องครับขึ้นมานี่หลักหินตอนนี้ต้องเร่งสุดสตรีมแล้วไปเห็นว่าหลักหินพยายามเร่งต้นยกที่4นี่เพื่อจะเช็คบินให้ได้นะครับเจริญทรัพย์ก็รู้สึกว่าจะต้องระมัดระวังเป็นพิเศษหน่อยตอนนี้มาวันนี้หลักหินมันเน้นอาวุธหมัดเพียงอย่างเดียวครับธรรมดาออกแข้งขวาด้วยวันนี้ไม่มีครับการต่อยร่วมอย่างเดียวแล้วเดินครับก็คงจะหันเบนเข็มไปต่อยสากลมั้งครับแล้วต่อยหมัดอย่างเดียวยกนี้เข็มว้าวเข็มแล้วจะเอาไม่ได้ครับจะออกแข้งซ้ายไม่ถึงเอาละครับล็อกแล้วครับเจริญทรัพย์ในนี่เป็นของผมนะครับหมัดก็หมัดเถอะครับพญายมก็พญายมในนี่ต้องเป็นของผมล้วนเข่าของผมแต่ละดอกแต่ละเม็ดนิดแน่นๆทั้งนั้นเอาละครับกดแล้วไม่ให้ต่อยแล้วครับตอนนี้เจริญทรัพย์ต้องคุกวงในล็อกไว้มากๆแล้วก็เหน็บด้วยโดนเข้าไปแล้วครับตอนนี้มัดขวาโดนเข้าไปอีกหมัดนึงแล้วกกหูเจริญทรัพย์ฮุกซ้ายเข้าไปอีกยังไม่ลงครับเจริญทรัพย์ยังทนได้ดักสาดด้วยแข้งเลยครับวิธีของเจริญทรัพย์ถีบทำลายจังหวะแล้วดักสาดด้วยแข้งขวาดักแทงอุ้ยดอกนี้เอาแล้วหลักหินโดนเข้าไป2เม็ด3แล้วครับโดนแล้วกดคอหักอุ้ย4แล้ว4เม็ดแล้ว5เอาแล้วครับเรียกว่าแทงตัดกำลังแล้วแทงตัดกำลังต้องผลักออกแล้วครับหมัดพญายมออกซ้ายขวาโดนโอ้ยระวังแม่ดูเอาแล้วครับต้องกอดเลยครับอยู่ระยะหมัดไม่ได้ต้องล็อกไว้ครับล็อกไม่ให้เขาต่อยแล้วครับแล้วก็เน็บตัดกำลังครับก็ต้องใช้ลูกล็อกแล้วก็พาไปเรื่อยๆนะครับแบบลีลาดแล้วครับไม่ยอมไม่ห่างหลักหินจะได้ต่อยไม่ได้ครับนี่เททิ้งไปเลยเอาแล้วครับชักยุ่งแล้วครับหมัดพญายมต่อยไม่ล้มไม่เข้าเป้าเจอแข้งขวาอีกหยิบสกัดไว้ครับทำลายจังหวะไม่ให้เข้าโอ้ยระวังโอ้โหเอาแล้วครับเดี๋ยวตลอดครับนี่กลางยก4แล้วใกล้หมดยกแล้วเอาแล้วครับล็อกอีกแล้วดีครับเข้าแล้วเห็นแล้วครับโอ้ยหลักหินเจอ3เม็ด4เม็ดนี้ออกอาการเลยครับเห็นชัดๆคุณสมาร์ทรุนแรงนะเด้งตีนะเจริญทรัพย์เด้งตีเลยไม่ตีแบบธรรมดาแล้วตอนนี้คงจะเห็นว่าหลักหินเริ่มแผ่วแล้วครับเจริญทรัพย์จะเด้งตีด้วยเข่าเข้าไปโอ้เจอชุดนี้4 5เม็ดครับหมดยกโอ้ยเจอฮุกขวาที่กกหูดูภาพช้าครับคงต้องมาหันมาถามเจริญทรัพย์เกียรติไปช่องครับต้นยก3ต้นยก4นี่เป็นยังไงครับก็ต้นยก4เข้ามาแรงมากครับ
แล้วไปปลายครับไปปลายเป็นไงครับพอมากลางๆยกผมก็เห็นบ่อแล้วครับรู้แล้วว่าเอาชนะด้วยเข่าได้ครับเจริญศักดิ์บอกเห็นบ่อครับเพราะว่าหลักหินปล่อยผมไม่ลงครับผมจะเอาเข่าเลยครับกระทุ้งหลักหินเลยครับคุณใหม่เป็นไงครับลูกศิษย์ตอนนี้ครับผมก็ยังหวาดเสียวอยู่เหมือนเดิมครับแม่คุณใหม่ยังเสียวอยู่ครับละหมาดเขาไม่ได้ครับหลักหินเขาเป็นมวยหมัดหนักจริงๆแล้วก็เป็นมวยเก่งครับเรียกว่าเผลอไม่ได้แม้แต่วินาทีเดียวนะครับเผลอไม่ได้ครับเอาละครับชมกันต่อครับยกที่5ครับชมกันต่อหัวเมืองสีน้ำเงินนี่กลับมาเป็นต่อ6ถึง71ครับหลังจากเป็นรองอยู่5-2ในต้นยกแรกครับแต่มวยก็ยังเห็นว่าหลักหินนั้นต่อยไม่ลงแล้วนะครับก็เลยต่อกันแต่ก็ยังไม่มั่นใจนักนะครับราคาจริงแค่6ตึงเท่านั้นเองครับไม่ไกลครับ671นี่เอาแล้วครับล็อกแล้วครับเห็นแล้วเจริญทรัพย์บอกว่าผมจะเอาเข่ากระทุ้งอย่างเดียวแล้วครับครับเห็นบ่อแล้วครับลูกนี้เจริญทรัพย์บอกเห็นบ่อแล้วครับเหน็บนะครับเหน็บตัดกำลังครับไปโอ้หักไม่ลงครับหลักหินก็เริ่มโรยๆครับแม่พอเจอนายนี่ตัวนิ่มเลยครับเอาแล้วครับอัปคัตต้องระวังมาต้องระวังอย่าไปล้อเล่นนะครับครับเช็คบินได้ทุกเวลานะครับบัตรของหลักหินนี่เดี๋ยวก็ยิงอัปคัตขวานะครับคุณเปียกนี่ฮะยังมีเสียวตลอดเวลาครับต้องล็อกครับล็อกกดคอแล้วแทงอัปคัตว่าเน้นหมัดแล้วก็หลักหินก็รู้ตัวเป็นรองครับ671ก็ต่อยโอ้ยฮุกซ้ายโดนแล้วว่าเจริญทรัพย์ไวครับพอเจอฮุกซ้ายปุ๊บต้องกดเลยครับล็อกแล้วกดคอเลยครับไม่ให้เขาต่อยครับเอากดลงมากดแล้วเหน็บดูครับหลักหินพอเจอนายนี่อยู่เลยครับโอ้ยดอกนี้ครับเน็ตตัวชายโครงด้วยเข่านะครับแต่หลักหินก็พยายามยังมีความพยายามอยู่นะครับยังไม่หมดยังไม่หมดนะครับยิงหมัดโอ้โหขวาตรงหน้ากลัวครับอันตรายตลอดครับโอ้ยไม่เข้าจุดเข้าลายนะครับถ้าเข้าเป้าผมว่าเจริญทรัพย์ก็คงหงายเข่งได้เหมือนกันมีอาการครับเจริญทรัพย์เองก็ยังเป๊ะๆครับดูครับโอ้ยดูดิครับบวกดูครับมาโอ้โหดูท่าจะลงนะคุณเปียกครับนี่ฟิตซ้อมมาดีครับถ้าฟิตซ้อมไม่ดีนี่หล่นแน่นอนครับโอ้ยดูดิครับมีอาการทุกหมัดครับเจริญทรัพย์เจอเข้าไปดูครับโอ้ยเอาแล้วครับดอกนี้ได้เลยครับ2ดอกหลังที่โตคืนนี่แม่แต่หมัดของหลักหินนี่โอ้โอ้ยหยุดเลยครับ2เม็ดนี้หยุดนะครับยอมเลยครับหลักหินถอนหายใจเลยยอมเลยครับเข้ามาจับมือครับเป็นสัญญาณสงบแข้งขวา2ดอกสุดท้ายหลักหินยอมรับเลยครับยอมรับความหนักหน่วงของเจริญทรัพย์โอ้ยครับเจริญทรัพย์ลงไปกราบที่โอ้ยคุณใหม่เมืองคอนจองวันทา11ที่ขึ้นไปกราบเลยครับไปกราบแฟนมวยในสนามเมื่อคืนนะครับเป็นไงก็คุณใหม่ครับผมดีใจมากครับผมที่เพื่อนครับไม่ถูกน็อกแต่ชนะได้ครับผมนี่ครับที่เป็น